สวัสดีค่ะพี่น้องอยากท่องหน้าสู่อเมริกามาแล้วเด้อเก้หน่อยที่เก่าแต่เวลากับแล้วแต่สะดวกจักหน่อยนึงเนาะก็ได้มาพอพี่น้องก็ยังสวัสดีปีใหม่ได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็บ่ทันฮอดวันที่10เนาะก็ยังสวัสดีปีใหม่แต่ว่าโอ้ยบ้านเฮานี่ก็คักยุงก็ขี้ถึกซ่อนพุ่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะมีสิมีแนวเว้าส่วนใหญ่ก็สิเป็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเลือกตั้งเรื่องคอร์รัปชันอีหยังประมาณนี้แหละเนาะบ้านเฮาเพราะว่ามองอื่นก็บ่คักกินนี่ก็ยุ่งแต่กับเรื่องโควิดเนาะแต่ว่าไทยก็ยังสิไปเอากินเข้ามาทางอื่นเขามีมาตรการเด็ดขาดของไทยนี่ได้ยินข่าวว่าสิไปต้อนรับกันว่าซั่นเอาเข้ามาอันเที่ยวก่อนก็ยังตายบ่หลาบเนาะทางอื่นเขาบ่ทันได้ให้กินเข้าไปอึกระทึกแม่นบ่บ้านเฮานี่สิเอาเข้ามาหลายขนาดปกติก็ดูแลประชาชนเจ้าของบ่ทั่วถึงอยู่แล้วสิเอาทุนกินสีเท่าเข้ามาก็ความวุ่นวายแล้วพ่อสิเอาโควิดเข้ามาอีกเด้อบาดนี้ก็ยังว่าบริหารบ้านเมืองนี่โอ้ยรัฐบาลสุดนี่เนาะบ่ได้สนใจเลยกับอันประชาชนสิเดือดสิร้อนเนาะนายกเฮาก็ได้เหื่อลมแทนที่สิเฝ้าเขาไปให้กำลังใจทหารคือกันกับเจ้าของแม่นบ่ให้กำลังใจไปเยี่ยมไปปลอบขวัญพ่อแม่พี่น้องที่เขาเสียลูกเสียหลานไปเนาะบ่ปุ่นไปมอบรางวัลอยู่ไสล่ะบาดนี้สิไปดำหน้าว่าซั่นบาดนี้เอาเข้าไปคักๆแท่นดีอันใดก่อนอันใดหลังนี่ต้องฮู้แม่นบ่เก้หน่อยก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมาเว้าเรื่องปีใหม่แต่ว่าเมืองไทยก็ยังคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะบ้านเมืองอื่นเขาปีใหม่เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเฮานี่ยังสารวนอยู่แต่กับการคอร์รัปชันกับยาบ่งยาบ้าก็หลายเนาะเบิ่งข่าวนี่มันต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วเรื่องกำจัดยาเสพติดหรือพวกอันคอร์รัปชันนี่เนาะมันกินจนว่าหากออกคุณนะว่ามันกินธรรมดาเด้อันพวกเจ้าพวกนายนี่เนาะประชาชนละหาเงินมีหน้าที่หาเงินเสียภาษีซุ่มเจ้าซุ่มนายล่ะมีแต่กิน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 เนาะหอบเสือกเจ้าของปานสิเอาไปนําได้ยามสิตายแม่นบ่บ่ว่ากันคิดได้เลยซุ่มนี้เนาะพวกสวนี่ก็ได้คันแม่นคิดได้เนาะเลือกตั้งสมัยหน้าคันเห็นแก่บ้านแก่เมืองแก่ลูกแก่หลานอนาคตเนาะมันต้องฮู้ว่าเจ้าของเข้ามานี่มันเปลืองงบประมาณประชาชนเสียโอกาสแม่นบ่จังอันนี้เรื่องสวเรื่องเลือกตั้งเนาะคิดว่าจังได๋ก็แล่นสไลด์พรรคฝ่ายค้านเดี๋ยวนี้ล่ะสิได้เป็นรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยเสรีร่วมไทยเว้าเรื่องเสรีร่วมไทยเนาะพี่น้องก็ขอให้อันพ่อใหญ่เสรีเนาะให้เราเซาให้เราแข็งแรงไวๆให้เรากลับมาเนาะเฮ็ดงานหลายจนว่าได้ยินคําว่าออกซิเจนในเลือดอีหยังเราต่ํานี่ล่ะคนเฮ็ดงานหลายบ่หลับบ่นอนผู้เฒ่าเนาะก็เป็นจังซี่ล่ะระหว่างผู้เฒ่ากับเด็กน้อยการบริหารบ้านเมืองคือกันเอาเด็กน้อยกับผู้เฒ่าไปทํางานแข่งกันนี่แม่นจังได๋เนาะพี่น้องอย่าว่าแต่คนเลยโทรศัพท์นี่คันตกรุ่นแล้วนี่นะบ่รับข้อมูลแม่นบ่บ่รับข้อมูล10คน100คนนี่สิมีพิเศษอยู่บ่จักกี่คนเว้ยเนาะอายุหลายๆเราแข็งแรงนี่เนาะเพราะว่าเป็นคนที่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงดีดูแลเจ้าของแม่นบ่แต่ส่วนใหญ่ 80% นั่นผู้เฒ่าจังได๋มันก็สู้เด็กน้อยบ่ได้เนาะดิฉันตามที่ดิฉันสังเกตเจ้าของพร้อมเบิ่งผู้อื่นพร้อมแม่นบ่แล้วเอาเด็กน้อยไปเฮ็ดงานบัดนี้มันต้องแข็งขันมันต้องขยันมันต้องร่างกายพร้อมสมองพร้อมร่างกายพร้อมแม่นบ่ผู้เฒ่านี่โอ้ยกินแล้วก็ว่าบ่ได้กินเด้อผู้ลางคนแล้วก็มันการเก็บไข้ได้ป่วยเนาะลางานก็สิดุคันได้เป็นนั่นผู้แทนแม่นบ่นั่งรถไกลก็สิตายนั่งหลายก็สิตายเด้อผู้เฒ่านี่เด็กน้อยเขาละแข็งขันนอกจังพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยนี่เด็กน้อยรุ่นไม่ใหญ่รุ่นน้องอุ้งอิงน้องทิมพิธาแม่นบ่คุณอมรัตน์นี่ก็เลาก็คักเนาะแม่หญิงผู้นี้ได้เป็นแม่หญิงแห่งปีในสภาเด้อดิฉันว่าแท้ดิฉันตั้งชื่อให้เล่าเนาะตะกี้มันคุณช่อเนาะแล้วก็พรรคเพื่อไทยเด็กน้อยรุ่นไม่ใหญ่รุ่นก็หลายเนาะน้องอุ้งอิงนี่ล่ะสิเป็นผู้นําทีมก็ได้เนาะก็จังคุณณัฐวุฒิคือกันแล้วก็ออกมาซอยพรรคเพื่อไทยด้วยใจเห็นบ้านเมืองมันบ่ไปบ่มาเนาะอันนี้เว้าเรื่องการเมืองแต่ว่าเฮาก็จะอ
อันนี้ฉันก็อยากขอว่าเรื่องสังคมหน่อยนึงเนาะเรื่องสังคมเรื่องหยังเนาะบางสองสามมือมานี่ก็โอ้ยจะว่าเว้าลอตเตอรี่เรื่องลอตเตอรี่เนาะโฆษณาส่วนเสื้อกันพิษกันเรื่องลอตเตอรี่แม่บ่ต่อมาก็มาเรื่องตู้เฮาบักตู้เฮาเพิ่นไปมาๆล่ะเป็นเดือน2เดือนก็บ่ไปบ่มาอยู่นี่แล้วก็เงินคอร์รัปชันเนาะอันกระทรวงทรัพยากรอีหยังบ่พากันไปคอร์รัปชันกันเนาะในดงในป่าก็ยังบ่ละบ่เว้นเนาะอันหาอยู่หากินเนาะแล้วพี่น้องน้องคือเบิ่งว่าประเทศไทยนี่ทุกหน่วยงานทุกวงการเนาะหาหม่องใดสิประชาชนสิเพิ่งบ่ได้ประชาชนมีหน้าที่หาเงินเสียภาษีว่าซั่นต่อไปเสียไปหาไปตายแล้วก็แล้วแต่บ่มีอำนาจนี่กินจังประยุทธ์จังซี่เนาะพี่น้องก็เบิ่งแน่ก็ย้อนอันตู้เฮาเนาะมันบ่ไปบ่มาเบิ่งแน่มันไปกินอยู่อันปปง.ไปกินเหล้ากินเบียร์อยู่เทิงหันแม่นบ่แล้วก็ลูกหลานชายประยุทธ์ก็ตั้งบริษัทอยู่ในค่ายทหารแล้วแถมนี่รถทั่วเกี่ยวพันกับตู้เฮานี่บักหลายๆนึงนี่ก็ย้อนคดีมันบ่ไปบ่มาเนาะดิฉันก็เป็นห่วงคุณชูวิทย์เด้อคั่นเลาเคลื่อนไหวด้วยบ่มีผู้ใดหนุนหลังเลานี่แต่ว่ามันก็แปลกใจอยู่ว่ากล่องทุกโตอีหยังเนี่ยนะข้อมูลต่างๆเนี่ยเนาะคุณชูวิทย์ผู้ใดเอาให้เราได้มาแต่ไสเราซุ่มตำรวจซุ่มเจ้าหน้าที่มันเป็นหยังมันคือบ่ฮู้มันคือจังกล้าเราชูวิทย์เป็นหยังคือจังกล้าเดี๋ยวนี้เราเอาข้อมูลมาให้นี่เพราะปันตักน้ําใส่กระตาเนาะไหลออกเอามาให้มีแต่ชาวบ้านรับรู้มีแต่ชาวบ้านเป็นเดือดเป็นแค้นแม่นบ่เจ้าหน้าที่สิจัดการสิจับนี่โอ้ยกับพ่อปันดึงขาเต่าเนาะบ่ไปบ่มาดึงกระหดเข่าหดออกบ่ไปบ่มาบัดเศร้าบ้านคดีเด็กน้อยมาเรียกร้องประชาธิปไตยนี่จับไว้ขนาดตรวจสอบไว้ขนาดอันเกี่ยวกับอันการพนันบ่เกี่ยวกับอันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบ่รอเวลาหาทางซอยกันหาบ่ได้หาบ่ออกแล้วหนีบ่ได้แล้วจังเฮ็ดคดีว่าซั่นก่อนแต่ว่าฟังประชาธิปไตยฟังชาวบ้านนี่โอ้ยเผลอก็บ่ได้เลยทุกเรื่องทุกเล่าแม่นบ่คอร์รัปชันน่ะนะเงินเดือนก็ได้กินเฮ็ดงานก็สบายกว่าประชาชนแม่นบ่ทุกหน่วยงานยาเสพติดเดี๋ยวนี้กับพี่น้องเอ้ยขาพ่อขาลูกขาพ่อขาแม่ย้อนหยังคนมันเป็นบ้ามันก็สมชื่อยาบ้าเนาะขาลูกขาเต้าคันรัฐบาลบ่เอาเป็นเวลาแห่งชาตินะบ่ได้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอีหลีเนี่ยประเทศไทยมันสิจมลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขนาดเด็กน้อยนักเรียนเนาะขี่รถไปโรงเรียนมันเมายาบ้ามันก็นั่งไปคาหมดทั้งรถเอ้าบ่ได้มีส่วนเกี่ยวของบ่ได้รู้จักกันพร้อมมันเริ่มไผ่ใกล้โตเข้ามาแล้วเห็นบ่คือจังเด็กน้อยก่อนเดือนก่อนปีใหม่เนาะเดือนไหนล่ะ 2-3 เดือนเนาะเมายาบ้ากับไปขาเด็กน้อยอยู่โรงเรียนแม่นบ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคันบ่เป็นว่าระแห่งชาติปราบปรามเนาะยังเอาทุนกินเข้ามานี่เบิ่งแน่คุณชูวิทย์มีหดกล้องเบิดเอายาให้กันเอายาเสพติดให้กันเนาะมีกล้องมีหยังสารพัดเห็นเบิดแต่ว่าเจ้าหน้าที่บ่เห็นบ่จับแต่ว่าคดีขี้หมูขี้ม้านี่ไว้ขนาดแม่นบ่เอาตัวอย่างคือจะคุณประยุทธ์นี่ล่ะเหื้อโลมนั่นเป็นทหารคือยังซุ่มเจ้าของความถึงสิเป็นทหารเรือแม่นบ่เสื้อชูชีพก็บ่มีบัดเอามาเฮ็ดป้ายนี่เบิ่งนี่โอ้ยเว้าซะถ่อมสิลืมบัดเอามาเฮ็ดป้ายอันอีหยังล่ะรถไฟบางซื้อบ่สิเปลี่ยนซื้อบ่หลายโพดดิฉันว่าคันแม่นดิฉันให้ดิฉันไปจ้างเนาะคันดิฉันเฮ็ดฮอดอยู่อเมริกานี่ล่ะคือว่าบ่เกิน10ล้านเด้อเอาเต็มที่เลยล่ะไปเอาง่ายๆงามๆกว่านั้นก็ได้จังได๋จังฮอด33ล้านพี่น้องว่ามันกินจนหักออกคุณเอ้ยนี่ผู้มีส่วนเกี่ยวของนี่แล้วมีแต่บริษัทเดียวประมูลไปประมูลมาวนกันอยู่นี่แม่นบ่ก็ยังดีเนาะดิฉันที่แรกก็ว่าเขาเจ้าสิมั่งสถานีรถไฟเนาะของโบราณโบราณมั่งทิมก็สิเบิดแล้วอยู่เมืองนอกเขาละอนุรักษ์ไว้แม่นบ่อันใดสิเอาไว้ให้ลูกให้หลานเขาเบิ่งแม่นบ่อ
อนุรักษ์ไว้เมืองไทยสิมีหยังล่ะอนุรักษ์ไว้กรุงศรีอยุธยาพม่ากับเผาแล้วยั่งเบิดล่ะก้อนหินก้อนกวดจังนั้นก็พังถิ่มเบิดล่ะบ่มีหยังเป็นของโบราณเสียไว้ถ้าเบิ่งแล้วแม่นบ่แถวถนนราชดำเนินกับม่างออกก็สิเบิดล่ะสานเสินอยู่แถวนั่นบ้านตึกล่ามบ้านซ่อมจังนั้นก็ม่างถิ่มเบิดบ่มีหยังโบราณไว้ให้ลูกให้หลานภาคภูมิใจไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งเนาะพี่น้องกะของเก่าของโบราณน่ะต่างชาติเขาสิเก็บไว้แม่นบ่ไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งแต่ว่าของเมืองไทยนี่ม่างทิมใกล้สิเบิดแล้วอนุสาวรีย์ลักซี่ก็เสียมันบ่มันของน้อยๆพี่น้องบ่มันใหญ่ก็รถ10ล้อเพิ่นบ่มันลักเอาไปได้จังใดนี่เอาไปไว้หม่องใดนี่ก็มาเสียตอนรัฐประหารนี่แม่นบ่อนุสาวรีย์อยู่บุรีรัมย์บ่เขาว่าก็เสียคือกันม่างออกคือกันอนุสาวรีย์ลักซีแม่นบ่อีหยังสำคัญสำคัญเกี่ยวกับอันพวกอัน2475บ่ของปีดีเนาะมันมั่งพากันมั่งทีมใกล้สิเบิดแล้วทำลายหลักฐานว่าซั่นเท่าไปเกี่ยวกับประชาธิปไตยนี่นะยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเด้อยังอันเดียวนั่นละคันยังน่ะอนุสาวรีย์ลักซีมันก็พากันเอาไปเสียไปทีมแล้วมั่งทีมแล้วทำเนียบรัฐบาลอันเก่านั่นเดี๋ยวนี้ไปยึดเกียร์กายเนาะว่ามันสิมั่งพักกันมั่งทีมเบิร์ดแล้วบ่พี่น้องลองขึ้นเบิ่งว่ามันสิเป็นจังไดเมืองไทยอีหยังสิแนวมีประโยชน์แนวไว้ถ้าให้ฮอดมุดคณะราษฎรเนาะมันก็พักกันไปก้นออกคันอีหยังเกี่ยวกับประชาธิปไตยนี่มุดคณะราษฎรก็เอาไปหาก้นทิมอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ลักซี่กับลักง่ายหนีจักเอาไปใส่อีหยังเกี่ยวกับประชาธิปไตยเกี่ยวของนี่เนาะมันพากันทำลายหลักฐานเบิดอยากให้ประชาชนลืมมันบ่ลืมดอกมันเข้าไปยึดในใจประชาชนเบิดแล้วพากันเฮ็ดตะความซัวพากันกินจนว่านสิท้องแตกตายคักก็พามาโน่เฒ่าแล้วกินคอร์รัปชันน่ะนะทุกหน่วยงานทุกองค์กรเอาทุนกินสีเท่าเขามากเนี่ยเกี่ยวข้องกันกับร้านประยุทธ์แม่นบอกร้านประยุทธ์นี่ก็อยู่ในค่ายทหารน้ำบ่เสียเรือบ่จ้างค่าน้ำค่าไฟบ่ได้จ้างเพื่อเผื่อบนเอาพลทหารไปให้ร้านเจ้าของใส่น้ำบุญบอกประยุทธ์กับน้องก็ได้พลทหารเกณฑ์ก็ไปปีละ200,000นี่บ่แม่นเอาไปใส่ครอบครัวเจ้าของบอกเงินเดือนก็เอาของภาษีประชาชนค่าน้ำค่าไฟก็เอาภาษีประชาชนไปจ่ายแต่ว่าเจ้าของนี่พากันกินนี่จนหักออกเลยบอกว่าสิเป็นเงินเดือนสว.เงินเดือนที่ปรึกษาเงินเดือนประมูล ทุกอย่างเอาเปรียบประชาชนทุกด้านผู้มีอำนาจแม่นบ่คันว่าการบินไทยว่าสันกับสนับสนุนบักสุเทพตาสวดอันนั้นเป้านกหวีดไล่ยิ่งลักษณ์แม่นบ่บัดแนวควนไล่นี่จังประยุทธ์นี่ซุ่มดาราไปใส่เบิดซุ่มพวกอันนั่งงามเป้านกบีดนั่นมีดปานเป้าสากเลยบ่มีผู้ใดออกมาหือมาอือมันได้ประโยชน์หยังประยุทธ์ออกมานี่ให้ที่ฉันถามเนี่ยมันได้ประโยชน์หยังแต่ปานนั่นก็ยังมีผู้มาสนับสนุนว่าประยุทธ์ออกมาสร้างประโยชน์มันสร้างประโยชน์แนวใดล่ะกู้เงินกับใส่เงินกับหลายก็รัฐมนตรีเบิดทุกคนมาร่วมกันของประเทศไทยมาร่วมกันยังมาสอนเล็กน้อยให้หาความรู้โอ้ยบอกเจ้าของหน่อยไม่ต้องมาบอกเราเล็กน้อยเกินว่านเขาก็สลาดกลัวมันบ่ทีมปรึกษาคือกันแล้วที่ฉันบอกเลยว่าพรรคเพื่อไทยพรรคต้องชัดเจนเนาะดีแล้วเราเอามาแถลงข่าวนี่ภูมิใจไทยนี่ย่ามไปหาเสียงกับอันเดียวกันนั่นละค่าอันเดียวกันนั่นละค่าสันสมัยยิ่งลักษณ์บอกว่าสิเขามาห่วมกับเพื่อไทยยังสั่นทั้งสี่ปล่อยข่าวโยนหินถามทางเนาะเพราะว่าคุณเนวินนี่เขาก็หูอยู่แล้วทรยศนายกทักษิณกับนายกทักษิณนี่ค่ะแล้วบ่ได้เป็นฝั่งประชาธิปไตยที่ฉันก็บ่ได้สนใจนะอันนี้ถือว่าเราถือกระทำคือกันนี่กำลังสิหาทางจัดการแล้วอีกนี่พวกอันผลิตการทั้งหลายนี่ย่ามใดมันจะสิเศร้าจองล่างจองผันหันเขาเลือกตั้งชนะเขามากก็ต้องให้เขาบริหารบ้านเมืองแม่นบ่
อันนี้สิหาทางนั้นยุคพักเขาอีกแล้วเขาไปหาพ่อเอาพ่อกับลูกหามาผิดจริยธรรมซุ่มซูนั่นแหละผิดจริยธรรมข้อรับชั้นทุกหน่วยงานกินจนหักออกเงินซื้อเสือชูชีพกับบ่มีกระทรวงต่างๆว่ากันหาเงินปีใหม่น่ะส่งซวยกันนั่นน่ะบักตู้เฮานี่ชูวิทย์เราเอามาให้จะว่าอีหยังเป็นอีหยังนี่เว้าไทยพระท่านชัดผุ่นมาสิเป็นเจ้าพ่อมาเตี้ยแน่ประเทศไทยพุ่นเขาไปรับเมาก่อสร้างมันก็บ่จ่ายเงินเขามันสิทาสิแกงเขาพุ่นน่ะมันเว้าขึ้นมันบ่ได้ย่านไผเลยมันว่ากฎหมายไทยมันบ่ย่านบักตู้เฮาน่ะขนกันเขามาเดี๋ยวนี้คนไทยเขาก็ฮู้เจ้าสัวนี่ว่าสิเป็นเครื่องดื่มสู้กำลังบ่ว่าสิเป็นบ่มีกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าเป็นว่าตลาดเช้า4ชั่วโมงหรือบ่ว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มันเป็นของเจ้าสัวเจ้าสัวกับเขาหาเจ้าหานายบ้านเฮาเดี๋ยวดิกินหัวประชาชนคนไทยน่ะเป็นขี้คาเขาน่ะเพื่อไทยว่าขันชนะเลือกตั้งแล่นสไลด์สิหาทางให้ขึ้นเงินเดือนให้ชาวบ้านชาวเมืองโอ้ยซุ่มบ่ฮู้เหนือฮู้ใต้ซุ่มตามืดตาบอดเนาะออกมันห้องฮั่วพวกสังกาแท่นนายทุนนายทุนเขาละดีใจเนาะเขาจ้างเจ้าของถึกถึกจะกินไก่นั้นเขาตัวนึงนั่นกินนั่นเป็ดนั้นเขาตัวนึงดีๆนะทํางาน2มือบ่สําเนียกสํานึกเลยว่าเขาเอาเปรียบเจ้าของขนาดไหนเจ้าสัวต่างๆเสื้อพื้นหมอนใบมาอยู่เมืองไทยมันเขาหาเจ้าหานายคือบักตู้เฮานี่เห็นบ่เฮ็ดหยังมันได้บ่นี่เอาเงินมันแล้วพากันคอร์รัปชันแล้วก็บ่กล้าจับมันถอยหน้าถอยหลังอยู่นี่มันก็สลาดมาเอาเมียฮอเขาในประเทศไทยเอาเมียไว้ซะห้อยไว้เป็นทาสรับใช้ว่าซั่นทั่วไปเมียคนไทยนี่ก็ได้เขาเอาเงินให้ก็ต้องเอาแม่นบ่เขาให้พาเขาหาเจ้าหานายหาอำนาจคุ้มครองเป็นอันครอบกะลาหัวเขาไว้แม่นบ่เสียเปรียบตลอดคนไทยนี่โบล่ำโบล่านก็โง่โง่เนาะอาชีพสงวนบ่ให้ต่างชาติมาเฮ็ดแข่งประเทศเจ้าของคนเจ้าของตัดผมกับถีบ3ล้อมันเป็นบ้าโบล่ำโบล่านก็ได้เนาะกะสิบ่มีกะสิเอากันเข้ามาคือจังซุมื้อนี่ตัวเรียนหนังสือก็บ่เรียนคันเป็นเขาเจ้าเขานายได้ก็แปลว่ารับราชการไปก่อนความรู้บ่มีก็บ่เป็นหยังพวกเขามาแล้วเขาละมักค้ามักขายเขาละสลัดเรียนหนังสือก็ให้มีแต่ลูกเจ้าลูกนายเรียนคนทุกคนยากก็บ่ให้เรียนคนทุกคนยากเขาละสลาเขาบริหารจัดการสมองแต่น้อยๆแม่นบ่คิดว่าเฮ็ดจังได๋สิไปทํางานเฮ็ดคิดว่าจังได๋สิได้ซอยพ่อซอยแม่คิดว่าจังได๋สิได้หาเงินสมองมันบริหารจัดการเป็นแต่น้อยๆอันซุ่มมันบ่ใส่สมองมีแต่กินกับนอนนั่นสมองมันเลยบ่ไปบ่มาแม่นบ่เพราะฉะนั้นชาวบ้านมันเลยสลาดลังแกชาวบ้านเขานี่เบิ่งแน่นี่เลือกตั้งเขามารัฐบาลพ่อสิได้มาซอยประชาชนนี่กับรัฐประหารรัฐประหารหลายที่สุดในโลกนี่ล่ะประเทศไทยนี่คิดว่าเนาะมันสิมีตั้งแต่ประเทศด้อยพัฒนาบ่ตะกี้ประเทศดอกซ้ำๆหมู่เฮานี่ตะกี้ประเทศไทยนี่เป็นความภาคภูมิใจแม่นบ่แล่นขึ้นแม่นบ่ซุมื้อนี่มีแต่ถอยหลังบริหารถอยหลังมันสิไปสู้เขาได้จังได๋ล่ะคือเอาผู้เฒ่านี่มาสว.ลากตั้งนี่ศาลนี่เบิดอายุแล้วก็ต่อให้กันนี่พากันต่อกันพากันเอาตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าสลาดเสลียวนี่ก็มีอยู่แต่ว่ามันน้อยมันจะไหนมันก็สู้เล็กน้อยบ่ได้ดอกคือเครื่องใส่เครื่องมือนี่ล่ะคือโทรศัพท์นี่ล่ะเห็นบ่นี่ขึ้นโทรศัพท์นี่คันว่า iPhone มันมีรุ่นใดล่ะรุ่นเก่ามันบ่รับข้อมูลเลยหาลังอันเขาก็ต้องเอารุ่นใหม่มาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆคนคือกันเด็กน้อยรุ่นไม่ใหญ่รุ่นมันก็เสลียวสลาดผู้เฒ่ามันก็เริ่มสมองฟอสมองเสื่อมไปแม่นบ่แค่ดีสิไปพักผ่อนนอนใส่เงินก่อนตายแม่นบ่ยังมาญาติตําแหน่งหน้าที่เด็กน้อยมันบ่สมควรสิมาลากการเมืองถอยหลังความคิดถอยหลังแม่นบ่ผู้เฒ่านี่มันมีบ่จักกี่ความที่ความคิดไปทางหน้าฟังใจแต่กับอันเก่าแล้วผู้เฒ่าสังเกตเบิ่งเด้อเล่าแต่เรื่องเก่าๆที่ผ่านๆมานั่นล่ะก็บ่ได้ว่าผู้เฒ่านี่ก็ดีเอาไว้เป็นประสบการณ์ในชีวิตให้ลูกให้หลานไปปรึกษาหารือเป็นที่เคารพนับถือแม่นบ่บ่มันสิมาแข่งเขาบริหารบ้านเมืองเห็นบ่นี่เฮ็ด
อันบริหารน้ำกันเขาไปจับเงินอยู่ไสล่ะเขาไปจับเงินอยู่เนี่ยกระทรวงอีหยังล่ะว่างสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนปีใหม่นี่เนาะขี้แตกเงี้ยวเงี้ยบุญนั่นน่ะเขาถ่ายรูปออกมาหนึ่งย่านหลายตกใจมันบ่ฮู้ว่าสิไปทางใดเขาตรวจเงินพ่อซี่หาลาดนั่นเงี้ยวแตกคุณนั่นน่ะบ่เป็นขี้พร้อมบุญบ่ขอโทษเด้อพี่น้องที่กำลังกินข้าวอยู่เนาะพี่น้องลองคิดเบิ่งว่ามันประชาชนเขาเบื่อประยุทธ์เขาอยากให้ประยุทธ์ออกมันมีบ่จักกี่คนอยากให้ประยุทธ์อยู่นี่คันประยุทธ์ยังหาทางสิอยู่ต่ออยู่นี่ก็บดละประเทศไทยเนาะมันมีบ่จักกี่คนที่สนับสนุนประยุทธ์อยู่เดียวนี่ออกหน้าออกตานี่นะซุ่มใดมันบ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวนั่นน่ะบ่ฮู้จักว่าโลกเขาไปฮอดไสแล้วนั่นน่ะประยุทธ์นี่คันแม่นมันเป็นหนังนี่มันเป็นหนังตะลุ่งมันมีคอนเสิร์ตแม่นบ่ขาบิดดินแล้วประยุทธ์นี่รัฐบาลสุดนี่คือกันข้าราชการที่เกี่ยวของอยู่ในสุดนี่นะปลาหน่อยก็กินปลาหน่อยลงไปปลาใหญ่ก็มากินปลาหน่อยกินกันลงไปกินจนหากแตกหากแตนหมดแล้วกินข้อรับชันยาบ่งยาบ้ายาเสพติดก็หลายทุนจีนสีเท่าก็หลายจับเข้าไปน่ะนะบ่กวนฮอดรถบ่เอาไปกวนฮอดบ้านบัดซ่าบ้านนี่คนบุญน่ะคนเสื้อแดงนี่คนดีนะคนเด็กน้อยต่อสู้อันเรียกร้องประชาธิปไตยนี่ตำรวจนี่เขาไปซื้อกับไปน้ำคาน้ำตีเขาเนี่ยนะหาว่าเขาทำไล่คว่ำมันคงบัดซุ่มบักตู้เฮามากนี่มันบอกทำไล่คว่ำมันคงบ่เขามาตั้งอันบอลตั้งอีหยังอยู่ในประเทศไทยนี่เออว่าเรื่องบอลเนาะมันสิลืมกับไฟไหม้อยู่ปล่อยเปรตเนาะก็โอ้ยเป็นแต่เลือดตูนคนไทยเนาะขันบุตรบุญยากับบ่ได้ไปทำงานดิฉันว่ามันสีหายสาบสูญหลายอยู่ดอกพี่น้องก็ขอแสดงความเสียใจน้ำญาติพี่น้องเนาะซุ่มพ่อแม่อยู่เมืองไทยเนาะเพราะว่าบางเทื่อมันแล่นหนีมันสิไปติดกินน้ำหงน้ำแน่กำลังอาบน้ำอาบในแน่กำลังแล่นไปกินน้ำซอกน้ำซ้อยมันก็บ่เห็นเนาะน้ำลงจอดรถหาเบิ่งคักๆเนาะดิฉันว่าคนมันก็สิหนีตายไปเนาะมันก็สิหนีไปอยู่น้ำซุ่มล่ะแม่นบ่หงน้ำหงซ้วมกำลังเข้าธุระก็มีน้ำซอกน้ำซ้อยน้ำตึกเนาะบ่แม่นว่าสิอยู่แต่ในห้องนอนอย่างเดียวแล้วมันเข้าไปมันก็สิหายากอยู่ย่ำใดย่ำนั่นเนาะอันไฟใหม่เนาะอันงัวหายแล้วจังล้อมคอกเนาะเราอันตึกก็ต้องว่าสูงๆเนาะอันประเทศบ้านไกลเลื่อนเคียงเฮากับเทคโนโลยีมันก็ประเทศไทยก็ยังดีกว่าแม่นว่าเจ้าหน้าที่ประเทศไทยก็ไวกว่าดีกว่าว่าสันทอประสบการณ์เนาะเพราะว่าบ้านเฮามันไฟใหม่รู้นี่ที่ฉันเห็นก็เนาะที่แถวหัวลำพอกลำพ่วงแถวอันไหนบางจุดว่าสันเถาะจะเป็นภาพเก่าภาพใหม่เนาะดิฉันก็ไม่อยู่นี่ใกล้จะ30ปีแล้วก็เลยอยากบอกอันคุณชัดชาติเนาะผู้ว่ากทม.นั่นถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เอาสายฟื้นสายไฟลงแต่ขีดินพุ่นละย่านไฟใหม่เนาะพี่น้องเนาะกันมีงบประมาณเนาะก็อยากบอกเราเพราะว่ามันทําลายอันทรัพย์อย่างธรรมชาติอันทัศนียภาพเนาะเลี้ยวไปโอ้ยว่ามันเครือบอกพี่พวนอยู่ในปานได้ดงดิบอรุณเนาะอันนั้นคันเป็นเอาลงได้เนาะสายฟื้นสายไฟก็อยากให้เอาลงดินพุ่นละเนาะมันหลายโพดมันพันกันนี่ย่านไฟใหม่เนาะคันเป็นไปได้ภายภาคหน้ากันอันคุณชัดชาติแล้วยังได้เป็นอันผู้ว่าอยู่นั่นน่ะเพราะว่าบ้านเฮานี่มันงบประมาณเอาไปใส่ตอนผู้ว่าก่อนคุณชัดชาติเนาะมันใส่งบประมาณบ่เป็นมันเอาไปเฮ็ดแบบไร้สาระนั่นน่ะแล้วก็อันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองงบนี่คือกันเอาไปใส่เนี่ยบ่ควรใส่อันประตูเฮานี่นะจับรถเขาได้เอาไปขึ้นเขานี่รถซุปเปอร์คาร์รถนั่นรถนี่นี่มันเฮ็ดได้จังได๋แม่นบ่เอาไปให้ขึ้นผู้ต้องหานี่มันต้องยึดไว้เป็นของกลางบัดเซ้าบ้านนี่โอ้ยยึดไว้ดีนักของกลางนี่เนาะคอมพิวเตอร์ลูกหลานเรียนหนังสือนี่นะพวกต่อสู้พวกเสือแดงนี่นะหรือว่าพวกนักศึกษานี่นะน้องไม้น้องไผ่น้องลุงน้องเฟ้นกินอีหยังนี่น่ะตรวจเขาดีเอาใจใส่ดีนักอันประชาชนคนไทยคือกันนี่อันเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยซื่อๆนี่มันบ่ได้ขัดต่อความมั่นคงขันความมั่นคงของหมู่สูนั่นแม่นอยู่สูอยากเป็นใหญ่เป็นเจ้าเป็นใหญ่ต่อไปนั่นเขาบ่ได้รับบ่ได้นอนน้ำกวดน้ำล่างเขาน้ำซ้อเขาหดลืบได้ก็หาพ่อแต่ว่ามันซุ่มบักตู้เฮานี่ซุ่มข้อรับชั้นต่างๆนี่รอดหูรอดตาไปหมดค
ันซุ่มลูกซุ่มหลานเนี่ยเรียกร้องประชาธิปไตยนี่นอนอยู่กับน้ำไปกวนเขาเรียนหนังสืออยู่กับน้ำไปจับน้ำคนน้ำตรวจน้ำหาหลักฐานยัดเยียดให้เขาติดคุกซุ่มบ่มีสมองนี่แต่ว่าบัดคอร์รัปชันยาเสพติดหลายๆนี่บ่ฮู้มาตั้งบ่อนนี่บ่ฮู้มาตั้งบ่อนซ่องสุมยาเสพติดซ่องสุมกำลังนี่ในประเทศไทยนี่พวกเสื้อพื้นหมอนใบดิมันมาเป็นเจ้าเป็นหน้าอยู่ในบ้านเฮามันมากินหัวประชาชนเบิดแล้วเขาบ่เป็นใหญ่ในบ้านในเมืองแต่ซุ่มเป็นอยู่แล้วนี่ก็พอแห้งแล้วแม่นบ่ประชาชนเดือดร้อนคนไทยเป็นขี้ขาเขานี่เขาจ้างมือละ300นี่300ก็เฮาก็ให้ว่ายิ่งรักให้นั่นเด้คันยิ่งรักบ่ให้ปานนี่ก็สิว่ามัน170 180 200นึงบ่เขาเลยจะจ้างถึกๆผลิตสินค้าเขาให้เขาเอาไปขายแล้วเขากำหนดราคาได้เขาขอหาเจ้าหาหน้าเขาสั่งเป็นสั่งตายประเทศไทยเขาควบคุมเศรษฐกิจเบิดแล้วประเทศไทยเดี๋ยวนี้บ้านใกล้เลื่อนเที่ยงเขาก็ว่ามันเป็นเบิดทุกประเทศแล้วเขาจะยึดประเทศจีนนี่จีนนี่มันไม่ยอมรับเลยขนาดเขาอันมีมาตรการว่าจีนเขาประเทศเขาต้องตรวจเศร้าซีซูโม่งต้องตรวจล่วงหน้ามันบ่พอใจมันว่าเขาไปตรวจมันเขาว่ามันว่ามันเป็นเขาเป็นบูลี่ไปอีหยังมันน่ะอ้าวประเทศมันเป็นประเทศที่แพร่เชื้อโควิดเนาะเขาก็ต้องตรวจทั่วโลกเขาก็ต้องตรวจบ่พอใจว่าสั่นประเทศจีนนี่แม่นดิฉันก็ต้องฮักประเทศอเมริกากับประเทศไทยประเทศไทยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนประเทศอเมริกาอาจจะเป็นเมืองตายก็ได้เพราะว่าเฮามาอยู่นี่ลูกหลานเฮามาอยู่นี่แม่นบ่เฮามาหากินหาอยากอยู่นี่อันซุ่มฟักไฟเผด็จการนั้นซื่นส้มนักเผด็จการน่ะมันคือบ่พากันไปอยู่เกาหลีเหนือมาอยู่หยังประเทศประชาธิปไตยคันมักเผด็จการก็ต้องไปอยู่ประเทศเกาหลีเหนือบ่ต้องมาอยู่อเมริกาบ่ต้องมาหากินอยู่ประเทศเขาให้คนที่เขาอยากมามักประชาธิปไตยเขามาแม่นบ่จังสิถูกจังสิแฟร์จังสิยุติธรรมคันด่าเขาคันเว้าให้ประเทศเขานี่ไปอยู่บ้านไผบ้านนั่นก็ต้องมีบุญคุณกับเจ้าของหาอยู่หากินมาขี่ใส่บ้านเขาพร้อมหาเงินส่งไปให้ลูกให้เมียให้พ่อให้แม่อยู่บ้านเขาพร้อมก็ต้องฮักบ้านเขานั่นถือเป็นบ้านที่สองบ่แม่นว่ามาอยู่บ้านเขามาหาผลประโยชน์บ้านเขามาด่าเขาคือจังเฮาไปอยู่บ้านคนอื่นนี่ล่ะไปอาศัยบ้านเขากินเขาอยู่น่ะไปนินทาเขานั่นมันบ่ถูกต้องซุ่มมาอยู่อเมริกานี่คันนี่ยินรายการดิฉันนี่ไปอยู่บ้านไผก็ต้องสำนึกในบุญคุณบ้านผู้นั้นมาอยู่อเมริกาก็ต้องสำนึกในบุญคุณอเมริกาที่เขาให้โอกาสเจ้าของมาหากินหายากอยู่นี้บ่แม่นมาด่าเขาเราไปย่องประเทศจีนหันมาสั่นก็ไปหาอยู่หากินอยู่ประเทศจีนอย่ามาอยู่นี้ต้องไปซื้นส้มประเทศจีนพุ่นไปอยู่พุ่นบ่ต้องมาหาผลประโยชน์จากบ้านเขาอยู่บ้านผู้ใดกับผู้นั้นมีบุญคุณแม่นบ่เราคนจีนคือกันไปอยู่เมืองไทยอย่าสไปอันหาผลประโยชน์ในเมืองไทยแล้วก็บ่มีความหวังดีกับประเทศไทยเอาคนบ่ดีคนประเทศเจ้าของเขามาทำร้ายมันอยู่ไสมันก็ต้องฮักมองหันคนกินก็ไปอยู่เมืองไทยคือกันหาผลประโยชน์จากคนไทยก็ต้องฮักประเทศไทยบ่แม่นว่าทำร้ายแม่นบ่มันยังสิถูกไปอยู่หม่องใดก็ต้องดีกับมองหันเขาดีน้ำเฮาเฮาก็ดีน้ำเขาแม่นบ่อันนี้ไปหากินอยู่เมืองไทยได้ผลประโยชน์จากเมืองไทยแล้วไปทำร้ายประเทศไทยมันบ่ถูกซุ่มสนับสนุนคือการซุ่มมีเป็นเจ้าเป็นนายนั่นให้หูจักคืดแน่นั่นพากันนั่นซอยเหลือคนอื่นน่ะมาหลายกว่าคนบ้านเจ้าของอย่าสิเห็นขี้ดีกว่าใส่หลายประเทศเจ้าของน่ะมันยังทุกข์ยังยากแล้วอยากพูดน่ะอยากเอาขี้ดินขี้ดอนน่ะไปขายนั่นน่ะพวกประยุทธ์นี่น่ะรัฐบาลสุดนี่นําความกิ๊บหายไว้วอดเข้าไปในประเทศไทยคอร์รัปชันเท่าใดกินเท่าใดกินจนหักออกแต่ยังบ่พอใจอำนาจก็อยากอยู่บ่คิดว่าจะของสิตายบ่ล่ะคือจะผู้ละ60 70แล้วมันสิฮอด100ปีอยู่บ่ล่ะเดี๋ยวเบิ่งสารรูปแต่ละคนมันสิว่าโลภบ่มาโทษสันไปหยังมันสิว่ากันอยากได้อีหยังกะรักกะดอแท้ทุกคนออกมาต่อสู้นี่คือยังดิฉันเว้าอยู่เดี๋ยวนี้หลายคนออกมาเว้านี่เว้าด้วยอุดมการณ์เว้าด้วยเห็นผิดเห็นถูกแม่นบ่ออกมาเว้าจนปากเปียกปากจื้นนี่นะอยากให้เข้าใจนั่นน่ะ
เฮามาอยู่อเมริกามาหากินอยู่นี่เฮาก็ต้องฮักเฮามาอาศัยบ้านผู้ใดอยู่ผู้นั้นก็มีบุญคุณกับเฮาเขาให้เจ้าทำงานให้มาเรียนหนังสือให้หาอยู่หากินเจ้าก็ต้องหวังดีกับประเทศเขาแม่นบ่อันนี้มาด่าประเทศเขาโจมตีเขาซุ่มบ่อยากอายมานี่เออไปอยู่ประเทศไทยคือกันให้เขามาเหยาะมาแย่ให้คนไทยผิดกันคากันเถียงกันมันต้องฮักกันคนไทยผู้ใดบ่ดีเฮาก็บ่เอามาบริหารประเทศมันยังสิแม่นลูกหลานจะพร้อมยังสิเจริญรุ่งเรื่องไปทั้งหน้าบ่แม่นเห็นแกหน้าแกตากันซั่วบ่ได้ไปมื่นตาเมาๆเบิ่งอยู่แม่นบ่ต่อไปนี่มันสิมันเฮ็ดคือเก่าบ่ได้แล้วมันบ่แม่นสมัยโบราณโบราณมันประชาธิปไตยมันค้นทอกันแล้วบ่แม่นสิมาให้เขาเหยียบให้เขาเหยียบหัวบ่ปากบ่ตีนอยู่ใต้ตีนเขาลูกหลานหุ่นมันสิลำบากบ่แม่นเจ้าของตายไปแล้วมันก็แล้วไปแม่นบ่ซุ่มผู้เฒ่าผู้โทซุ่มมันอายุเอสปายนั่นน้อมเบิดอายุนั่นก็สมควรสิฮู้ตัวเองได้แล้วสวศาลนั่นก็ต่อแล้วต่ออีกซุ่มเล็กน้อยรุ่นใหม่ๆรุ่นเขาเรียนก็บ่อื่นบ่อยากเรียนกฎหมายนั่นเขาขึ้นมาทำงานต่อล่ะแม่เงินเดือนก็หลายเจ้าหน้าที่ศาลนั่นน่ะบักอีหยังล่ะบักประสิทธิ์เกี่ยวกกนั่นก็หาทางซอยกันเอาฮอดเสือเอาฮอดผ้าเอาฮอดหมวดเอาฮอดหน้ากากเอาฮอดกุญแจไปไว้ในศาลพุ่นนะซอยกันนี่มันก็ต้องเกี่ยวของกับเงินกับทองแม่นบ่เจ้าหน้าที่อันอีหยังล่ะทรัพยากรอีหยังคือกันจนขี้แตกเหี้ยวเหี้ยกินหลายกินบ่มีทางไปน่ะซุ่มตำรวจทหารตม.ตแม่คนเขาเมืองนี่คือกันมันน่าเกลียดอีหลีคนไทยบ่อยากอายเลยซุ่มมื้อนี่ยุคประยุทธ์นี่แหละยุคคอรัปชันหลายที่สุดควบนั้นว่าสิมาปราบโกงมาเฮ็ดให้ปองดองสิมาขอเวลาอีกบ่นานอยู่8ปีแล้วยังสิแท้ๆไทยๆถลายไปยังสิอยากไปเป็นนายกต่อไปอีกบ่อยากอายหมาเลยซุ่มนี่ประชาชนสิเป็นยังไงสิอึดสิอยากบ่ได้สนใจเลยป้ายอันรถไฟนั่นกับบริษัทเดียวนี่ละประมูลได้เฮ็ดอยู่นี่อันขอพระราชทานนั่นตอนน้ำท่วมก็สิแม่นเดือน9เดือน10เป็นตัวแม่นบ่ไปขอพระราชทานอันเฮ็ดป้ายนี่เบิด30กว่าล้านนี่บัดตอนนั้นน้ําท่วมประชาชนบ่มีข้าวสิกินหรืออย่างคือบ่ไปพระราชทานนั่นขอพระราชทานว่ายกเลิกอันกกต.มันนั่นห้ามบ่ให้สว.อันให้สส.ให้พรรคการเมืองบ่ซอยประชาชนประชาชนเขาสิซอยเขาก็บ่ได้ซอยเพราะว่ากฎหมายมันบังคับไว้คั่นแปลว่าย้านหาเสียงล่วงหน้าประชาชนก็อึดอยากรัฐบาลมันก็อยากบ่อยากแกกแล้วมันเบิดเงินเหรอบ่ให้ไปซอยเนาะให้ไปเบิ่งไปยามซื่อๆแต่ว่าไปซอยบ่ได้ก็ยังพรรคเพื่อไทยนั่งอีหยังอ่ะนั่งนาฮักนั่นอันสีนวลนั่นคันพรรคเพื่อไทยอันกกต.บ่ให้ใบแดงแม่นบ่บ่ให้ใบเหลืองนั่นแค่ไปทําบุญเท่าใดล่ะก็ให้ใบเหลืองพรรคอนาคตใหม่ก็เลยเอานั่งสีนวลลงก็ว่าเป็นคนซื่อเหลียวเบิ่งหน้าฮู้หน้าบ่ฮู้ใจแม่นบ่เพราะฉะนั้นนี่ที่ฉันก็บ่ได้บูลลี่เด้อเรื่องหน้าตานี่เรื่องคิดใจหุ่นล่ะมันสำคัญตอนอดบ่ได้เนาะลักษณะเนาะคือจังอันพอบอทบอบ้านเฮาอยู่นี่แหละอาจารย์สุนัยเอิ้นบักนาแม่นฉี่เนาะคืออีหลีนี่แหละพี่น้องหน้านี่จักเป็นหยังหน้าบ่มีราศีว่าซั่นต่อไปหน้าบ่มีราศีเลยเป็นหน้าแม่นฉี่ตลอดเวลาคือเด็กน้อยมันแม่นฉี่ได้มั้ยหน้าบ่มีราศีเป็นพอบอทบอเลยดิฉันเบิ่งเนาะก็แม่นอีหลีเพราะฉะนั้นก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยจักสิว่าจังได๋เนาะบ้านเฮานี่บ้านเฮานี่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างคันสิเป็นจังซี่นี่โอ้ยมันงูกินหางแหละเนาะระบบเราอีหยังพังพินาศเบิดเนาะคนรักษากฎหมายก็บ่เข้มแข็งสสก็ติงคิงบ่ได้เขาก็เอาอันแก้ไขรัฐธรรมนูญมามัดตาสังไว้อันนั้นรัฐธรรมนูญปี60บ่พวกอันประยุทธ์เป็นคนล่างออกมาแนวควรแก้บ่แก้
แนวควรเฮ็ดบ่เฮ็ดคันฟังทั้งเพิ่นน่ะโอ้ยเบิ่งเอาซะสากกันพี่น้องเอาสากมาเป่าลองเบิ่งว่ามันมีปฏิกิริยาแนวใดมิตรศิริคันฟังทั้งประชาธิปไตยนี่โอ้ยแอคทีฟดีขนาดน้องอุ๋งอิงไปหาพ่อนี่ก็สิหามาเสียพิจารณาธรรมว่าซั่นมันสิพิจารณาธรรมจังได๋พ่อกับแม่ไปหากับลูกไปหากันอันพ่อแม่คันบ่เบิ่งลูกบ่ติดต่อกันนี่ติมันจังพิจารณาธรรมนี่ล่ะคุณพ่อแม่นี่ติมันจังพิจารณาธรรมคันเขาฮู้จักปรึกษาพ่อปรึกษาแม่มีหยังพ่อกับแม่ก็ต้องปรึกษากันแล้วพ่อกับแม่ก็ต้องแนะนําลูกไปในทางที่ดีแม่นบ่ประสบการณ์เขาน่ะมันสิเป็นหยังล่ะบัดซูนี่นะเนี่ยเฮ็ดแนวบ่ดีนี่น่ะกิ๊บหายไว้วอดเพิ่นประเทศไทยนี่น่ะบ่มีความก้าวหน้าจักแนวเลยดิฉันเคยเว้าหลายเทื่อแล้วคิดบ่เป็นเอากระดาษมาประยุทธ์เข้ามาเริ่มมือแรกเลยได้หยังยิ่งลักษณ์เข้ามาทักษิณเข้ามาแต่ก่อนมีหยังเขียนไว้แม่บ่มีหยังเลยมีแต่ความกิ๊บหายมีแต่ความเบิดมีแต่ความทุกข์ยากประชาชนจะเลื่อนก้าวหน้าแม่นนายทุนทุนกินสีเท่าสีดำเข้ามาเพราะท่านบ่ข้าวมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วก็บ่จับกันหันหันนีนีหาทางซอยเหลือกันกินน้ำกันรวยน้ำกันขี่โกงน้ำกันคนทุกคนยากนี่ขณะเขามาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยซื้อน่ะเงินก็มีหลายซื้ออาวุธซื้อสไนเปอร์ซื้อแก๊สน้ำตาลเอามาปราบปรามประชาชนนี่หลายโพดเงินซื้อเสือชูชีพบ่มีแม่นบ่พากันท่ารุ่นกรรมประชาชนนี่ยาบ้านี่หลายโพดเดี๋ยวนี้คนเป็นบ้าขาพ่อขาแม่ขาพี่ขาน้องคันว่าบ่เสือนี่ลองเอามาเบิ่งแหมข่าวแต่ละมื้อนี่ออกนี่ว่ามันเป็นยังไงคนไทยมันอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานคนมีเงินก็ทุกข์ยากอีหยังบ่ค่อยพอก็เห็นอยู่ในเมืองไทยเจ้าหน้าที่ก็ซับเฮาคือบางปีใหม่น่ะดิฉันก็คิดว่าพยาบาลเนาะมีข่าวเนาะว่าพยาบาลสะล้องกันกินเบียร์กินหยังอยู่นี่อันโรงพยาบาลดิฉันว่ามันก็บ่ถูกต้องดอกแต่ว่าเราก็ลาออกไปแล้วอีนางนั่นเนาะดิฉันว่ามันอาจสิหน่วยงานของเขาทํางานผู้อยู่โรงพยาบาลก็มีผู้กับปานก็มีก็เลยตัดปัญหาเขาก็เลยเสียแต่วันใส่สุดพยาบาลเนาะมันก็บ่ถูกปานใดเนาะแต่ว่าก็บ่ก็น่าสิตักเตือนซื่อๆบ่ถึงขั้นว่าไล่ออกแม่นบ่มันผิดครั้งแรกเขาอาจจะฮู้เท่าบ่ถึงการหรือว่าคิดว่าซุมื้อนี้มันก็มี TikTok มี YouTube มี Facebook เนาะก็คิดว่าไล่ไปเพื่อความมวลซื่อมันเป็นช่วงปีใหม่มันก็น่าสิอภัยให้กันได้อยู่เพราะว่าเขาทํางานเบิดมือเบิดเว้นแต่ว่ากับเวลาทํางานต้องออกจากเวลาทํางานแล้วมากินเหล้ากินเบียร์มันสิถูกแม่นบ่เพราะว่าไปในโรงพยาบาลก็บ่เหมาะสมแต่ว่าเขาอาจจะเฮ็ดงานผู้เฮ็ดอยู่ในหั่นก็มีผู้ออกเว้นก็มีแต่ว่าคันแต่งชุดหรือว่าคณะปฏิบัติงานไปกินเหล้ากินเบียร์นี่เดี๋ยวมันก็สิไปลืมมีดตัดมีดผ่าตัดในท้องคนไข้มันก็สิยากแม่นบ่แต่ว่าดิฉันว่าตักเตือนก่อนก็ได้ครั้งแรกเนาะคันมีครั้งที่2นี่ก็จังให้ออกแม่นบ่อันนี้นี่โว้ยผู้เอาเงินเป็นหลายล้านหลายสิบล้านแม่นบ่ผู้เฮ็ดผิดนี่คือบักตู้เฮาจังสิบ่ไปบ่มาคันคนเจ้าของเฮ็ดผิดนี่เอาเป็นเอาตายเลยแม่นบ่แล้วก็ประชาชนนี่ก็จักเป็นแนวใดเนาะข่าวดาลงดารานี่ก็โอ้สนใจดิฉันก็สนใจนําคือกันเนาะบาง 2-3 มื้อคุณดําเนาะคุณดําเป็นคนใจดิฉันเนาะแล้วสิเลือกกาแฟบักฆ่าผู้ชายนั่นก็บ่เอ้ยเนาะไว้แม่นดิฉันก็บ่ยอมคือกันเด้อผู้ใดสิว่าบ่มีหยังผู้ใดสิว่าบ่เป็นหยังนี่ผัวเฮาหรือว่าแฟนเฮาไปจูงผู้สาวไปห้องน้ํานี่เนาะไปในงานนี่ฮู้จักกันมาโดนมันเปลี่ยนแปลงแป๊บเดียวก็ได้อันคนนั่นน่ะแม่นบ่แม่นสิมีผัวอยู่มันก็เป็นไปได้ผิดพลาดได้คนขี้เราเมายาน้ํากันนี่แม่นบ่อีหยังจิตใจมนุษย์นี่มันเชื่อใจบ่ได้อยู่แล้วคุณอ่ําเราก็มีสิทธิ์สิคิดหลายเนาะบ่ต้องจูงกันก็ได้ย่างไปนั่นน่ะรู้จักกันมา10ปีมันก็เฮาก็มาผิดพลาดเทื่อเดียวก็ผิดพลาดแม่นบ่ดิฉันก็ห่วยถ้าดิฉันเป็นคุณอ่ําเนาะดิฉันก็พร้อมคุณอ่ําพุ่นแล้วเราก็ต้องขึ้นหลายเป็นเรื่องธรรมดารู้จักกันโดนบ่โดนบ่สําคัญมันรู้จักกันโดนมันเฮาก็สิมามีหยังกันมื้อนั้นก็ได้แม่นบ่บักผู้ชายก็ถือโอกาสเท่อ่ําเลยเท่อันนี้เว้าเรื่องดาราเนาะก็สนใจอยู่เนาะ
ถือโอกาสเลยที่ฉันว่าคุณอ่ํานี่เล่าก็เป็นคนงามเป็นคนดีเป็นคนรวยเนาะเป็นคนมีกิจใจฮักซัดเนาะบ่ต้องมีแม่มันล่ะผัวก็ได้อยู่จังซั่นล่ะเงินก็บ่อึดเนาะคบมาหลายคนแล้วเค้าก็บ่พอสิไปรอดน่ะดิฉันว่าเศร้าได้แล้วล่ะคันแม่นดิฉันว่าเนาะหาเงินเที่ยวอยู่กับคุณเอ็นซะบ่ต้องไปสนใจดอกเรื่องผู้ชายเนาะเบิ่งเนี่ยมันถือโอกาสเท่เขาเลยเป็นลูกผู้ชายบ่นี่บักอันนี้นะหน้ามันก็เป็นตาสั่งอยู่แล้วดิฉันบ่มักแต่ใดมาเด้อๆนี่ถือโอกาสประกาศเลิกกับผู้หญิงกลางไอกีเลยมันเป็นลูกผู้ชายบ่มันน่าสิอยู่เงียบๆให้ผู้หญิงเขาเป็นให้เกียรติเขาให้เขาเป็นผู้อันให้เขาเป็นผู้ประกาศว่าเลิกเนาะมันเป็นผู้ชายมันเสือกมาประกาศเลิกมันเป็นรุ่นน้องความคุณอ่ํากันดิฉันเคยบอกแต่ใดล่ะว่าอายุนี่มันเฮ็ดสั่งเฮ็ดให้มีปัญหาเด้ผู้หญิงผู้ชายคบกันนี่ร้อยคู่นี่สิติดรอดบ่เกิน10คู่เด้ดิฉันเคยเว้าแต่ได้มาตั้งแต่สมัยคุณกิจกับคุณนั่นมาชาคุณเอชุติมาแล้วก็หลายคู่เนาะมีคู่เดียวที่อยู่กันได้ก็แม่นคุณตักวงกดกับแฟนแล้วเนาะนอกนั้นส่วนใหญ่นี่บ่รอดจักคู่เลยโดยธรรมชาติเนาะผู้ใดเขาก็มักคนไว้เดียวกันเนาะบ่ได้ทําลายความฝันผู้สูงอายุเด้อส่วนใหญ่นี่น่ะกินผักก็อยากกินอ่อนๆเบิดนั่นล่ะคนก็ได้เสื้อนี่ก็อยากนุ่งตัวใหม่ๆงามๆมันล่ะผู้เฒ่านี่เขาบ่เอาไปดอกเขาเอาแต่เงินผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ให้พากันจําไว้แน่พากันปรุงแน่เนาะบ่ได้ทําลายความฝันผู้สูงอายุเด้อตามความเป็นจริงนี่ผู้ใดเขาก็มักคนอายุน้อยหรือคนซ้ํากันเนาะอายุหลายนี่มันตัวเจ้าของล่ะมันไปบ่ได้พ่อค้ามันก็เลิกแม่นบ่เพราะฉะนั้นคุณอ่ํานี่ก็เจ้าของกับบ่แม่นคนขี้ร้ายเนาะงามก็งามรวยก็รวยอย่าไปตกเป็นเครื่องมือพวกเศรษฐีว่าซั่นเถาะมันเห็นเฮาเป็นเครื่องเล่นเรียนจะบอกเสียเปรียบเนาะคุณแมทคือกันเขากับเจ้าของก็เคยเฮ็ดบ่ดีมากับคุณแอปภาษาอ่อนเนาะเขาก็ต้องสงสัยไว้ก่อนละตอนนี้ก็เลยได้คะแนนหลายล่ะคุณแมทพิรณีนี่ก็ได้ที่ฉันก็บ่มักเนาะเพราะว่าเราก็เฮ็ดบ่ถูกเราเอาคุณสงการแย่งคุณสงการมานี่เนาะอันสิเว้าแล้วมีชะงักติดหลังอยู่แล้วนะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาสิโจมตีเนาะก็ต้องทําใจคุณอ่ํานี่ก็แล้วก็คิดหลายแล้วเนาะผู้ชายมาประกาศกลางไอกีว่าเลิกกับเรานี่ห้วยมันก็น่าสิอยู่ซื่อๆให้ไม่ยิ่งได้นาเนี่ยก็บ่ได้บักห่านั่นก็ได้เนาะอันนี้ก็เรื่องดาราเด้อพี่น้องเด้อก็ไปสอดน้ําเขาซื่อๆดอกดิฉันก็ได้ก็อดบ่ได้เนาะเพราะว่าก็เบิ่งข่าวดารานําเนาะเพราะฉะนั้นก็บอกคุณอ่ําให้เราไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวซะเงินก็บ่อึดแล้วบ่ต้องไปสนใจดอกเห็นบ่มาตัวอีกแล้วนี่ฉันก็ว่าโอ๊ยจังได๋สิบ่มาตัวคุณอ่ําอีกวะเนาะก็แม่นอีหลีเนาะคือจังคุณเอชุติมานี่แหละเราก็ว่าให้หมดนั่นรุ่นลูกพุ่นน่ะคุณอ่ํานี่รุ่นน้องเนาะเจ้าของแล้วเขาไปกินเราไปเที่ยวเราไปนั่งฟอเขาแล้วก็เว้นเขามานอนเจ้าของเราไปทํางานก็สิตายแล้วผู้เฒ่าก็เป็นหน่อยวันนี้เนาะบ่ว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็สร้างแม่นบ่อันนี้เรื่องดาราเด้อพี่น้องเฮากลับมาเรื่องการเมืองเนาะเพราะฉะนั้นนี่ดิฉันก็เลยคิดว่าคนผู้มีเงินผู้มีโอกาสมันก็บ่เป็นหยังเนาะมันก็หาอยู่หากินได้มันก็ไปตามสบายๆแต่ว่าคนทุกคนยากนี่แล้วมันมีหน้าที่เสียภาษีเนาะมีหน้าที่หาเงินซุ่มมันบ่ได้หาเงินมันอยากใส่เท่าใดเห็นบ่นี่เฮ็ดป้ายนี่มันอยากเฮ็ดเท่าใดเนาะภาษีก็ประชาชนเป็นผู้เสียแม่นบ่ไอ้ขอนี่พระราชทานป้ายนี่น่ะที่กิ่งอันแนวขอน่ะนะประชาชนอึดอยากบางน้ําท่วมมันคือบ่ไปขอให้ผ่อนผันอันกฎหมายกกต.นี่นะผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองสามารถซอยอันพี่ซอยน้องน้ําท่วมได้มันคือบ่ไปขออันเรื่องป้ายนี่น่ะมันบ่จําเป็นป้ายเก่าป้ายเพราะอันนั้นก็บอกบ่แม่นน้อย33ล้านน่ะป้าที่โทสร้างตึกได้บักมโหฬารเลยตัวนั้นแม่นบ่แล้วมันบ่ได้เสียดายแล้วว่ามันเงินพอมันเนาะเงินภาษีประชาชนน่ะจักสิกินไปเท่าใดแล้วดิฉันว่าค่าป้ายเอาอีหลีมันฮอด10ล้านบ่นั่นทุกอย่างเนาะเงินซื้อเสื้อชูชีพก็บ่มีแต่ว่าเงินไปสร้างอันนั้นสร้างอันนี้ซื้ออันนั้นซื้อนี่หลายโพดดิฉันสิบอกเด้อเพราะฉะนั้นเนาะปีใหม่แล้วมันก็ยังบ่มีหยังใหม่เลยประเทศไทยนี่ยังมีแต่เก่าๆความคิดกันยังเก่าๆยังบ่เปลี่ยนแปลงเลยเลือกตั้งคะแนนสไลด์อีหลีนี่นะทุกอย่างนี่นะคะแนนชนะขาดแล้วยังหาทางสิยุบพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยอยู่นี่ก็ประชาชนก็คุยกันได้แล้ว
ไม่ได้แล้วมันควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่โทรศัพท์มือถือเขาก็เปลี่ยนแต่ละรุ่นละรุ่นเนาะรุ่นก็เก่าเขาก็บ่ใช่แล้วมันบ่รับข้อมูลแม่นบ่อีหยังก็เก่าเครื่องใส่ไฟฟ้าเก่าเขาก็ลดถิ่มเบิดแล้วคนคือกันถิ่มบ่ได้แต่เมียเก่าเด้อสิบอกให้เด้อดิฉันเป็นคนเรื่องนี้ดิฉันเป็นคนซีเรียสเนาะแนวอื่นนั่นน่ะเสือมาบริหารบ้านเมืองมาบริหารจัดการผู้อื่นนั่นมันต้องเปลี่ยนเครื่องมือทันสมัยแม่นบ่อีหยังก็ต้องทันสมัยแม่นบ่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยแม่นบ่ล่ะสิมาความคิดเก่าๆบ่มื้นตาประเทศอื่นว่าเขาพัฒนาไปฮอดไสแล้วนี่รับเอาตั้งแต่วัฒนธรรมเก่าๆพุ่นน่ะยอดยุคพุ่นขึ้นมามาใส่ความคิดเล็กน้อยเขาก็บ่เอาดอกแล้วว่าที่นี่เอาทุนจีนเข้าไปนี่ไปกินหัวเจ้าของบ่เห็นนอนที่เห็นอยากเว้าอีกนี่มองนี่เด็กน้อยนั่นน่ะเห็นเบิดคอมพิวเตอร์เขาอยู่ไสเขาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยนี่น้ำซอกน้ำคนที่กินเงินกวดกิจที่ทำงานพ่อเงินเนี่ยมันก็ต้องไปค้นบ้านได้อีกบักตู้เฮาก็ต้องไปค้นรถได้อีกยึดไปเป็นของกลางรถจะเฝ้าคืนเขาอันนี้มันคืนเขานี่มันแปลว่ามันคอร์รัปชันมันกินมันเอาเงินเขาหน้าเมื่อย้อยหอยว่าไตเจ้านายบ่สั่งลูกน้องมันบ่เฮ็ดแม่นบ่พี่น้องปีใหม่เราก็ยังอีหยังก็เขาไม่ไปเบิดอีหยังก็ได้ยังแต่ประเทศไทยนี่เอาตะความคิดเก่าๆมายัดใส่หัวประชาชนนี่ให้ประชาชนซ่าซ้นงูเงาเต่าตุนนี่ให้ตกเป็นขี้ขาดพวกเจ้าสัวนายทุนนี่เขาสิพัฒนาบ้านเมืองให้เงินเดือนเดือนละ600ไอ้มือละ600เขาก็บ่ทันให้เดียวนี้เขาต้องเลือกตั้งชนะซะก่อนต้องเป็นรัฐบาลซะก่อนมันสิยุบพรรคแล้วซุ่มขี้ขานายทุนซุ่มขึ้นบ่ไปบ่มานี่ซุ่มเต่าล้านปีทั้งหลายนี่ดิฉันก็จักบ่ฮู้ว่าสิเว้าจังได๋ฮู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่นมันกินจนหากออกแล้วผู้มีอำนาจพวกเจ้าสัวพวกเจ้านายพวกข้าราชการสั้นผู้ใหญ่มันคอรับสั้นมันกินปีนี้ล่ะเป็นปีแห่งสิแตกแดกห่าคือดิฉันว่านี่ล่ะว่าซะตัวเนาะก็ขอตรวจพี่น้องเด้อบางเทื่ออาจจะเว้ารุนแรงอาจจะเว้าเพราะว่ามันแม่นอีหลีมันกินจนว่าบ่บัญญะบัญญั่งกินจนว่าบ่ได้คำนึงถึงว่าสมควรบ่สมควรกินจนว่าท้องแตกตายคือพามโนเฒ่าพุ่นกินข้าวพุ่นละเนาะกินจนว่าบ่ได้คำนึงว่าสมควรบ่สมควรเพราะว่าบ่แค่บ่งึดเพราะว่าเจ้านายสั่งลูกน้องมันก็เลยเฮ็ดนำแล้วย่ำจับก็จับแต่ลูกน้องบัดนี้เจ้านายมันละนั่งเสืออยู่มันกินซวยไปหรอแค่หน่อยก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยก็เฮาก็เว้าไปนี่ก็ได้แต่เว้าให้พี่น้องคิดได้เนาะคือจังพวกมาอยู่อเมริกานี่แหละก็คือจังดิฉันว่านี่ล่ะเฮามาอยู่ประเทศเขาเขาเฮามาหาอยู่หากินเฮาอยู่บ้านไผผู้นั้นก็มีบุญคุณนําเฮาแม่นบ่มาอยู่อเมริกาอเมริกาก็มีบุญคุณนําเฮามาอยู่อเมริกาบ่ด่าเขาบุญไปย่องกินบุญก็ไปอยู่ประเทศกินแม่นบ่ล่ะก็เนาะมื้อนี้แค่หน่อยก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามเราทุกกะคนผู้กดไลค์กดแชร์เนาะทุกคอมเมนต์ว่าซั่นเถาะคนละคนก็ว่าฟังบ่ฮู้บ่เข้าใจก็สิพยายามเว้าให้เข้าใจเนาะขอบคุณแฟนรายการส่วนใหญ่ก็สิเป็นคนบ้านเฮาพุ่นล่ะฟังรายการดิฉันเพราะว่าดิฉันก็คิดว่าภาษากลางน่ะมันมีหลายรายการแล้วภาษาอีสานนี่กับพี่น้องบ้านไกลเลื่อนเที่ยงเฮาก็สามารถฟังนํากันได้เนาะคนอีสานนี่มีคุณสมบัติพิเศษเด้คือข้าวเหนียวปั่นแกนๆนี่เนาะบ่แตกออกบ่แตกแถวบ่อันทิมกันว่าซั่นเถาะว่าทิมพ่อทิมแม่ทิมพี่ทิมน้องมาทํางานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ยังคิดฮอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเฮาก็อย่าทิมคุณสมบัติเฮาเด้อพี่น้องเด้อเลือกตั้งย่ําใดกันอีสานมักไผนี่นะได้เป็นนายกโลดเนาะเพราะฉะนั้นคนอีสานนี่ทั้งดูทั้งมันทั้งขยันมันเพียรทั้งเป็นคนกตัญญูฮู้คุณเนาะภาคอื่นก็คือกันนั่นล่ะแต่ว่าบ้านเฮาสิมีคุณสมบัติพิเศษคือข้าวเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นกินหน่อยก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการฟังประชาธิปไตยนี่ก็บ่ทุกรายการน่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจให้กันมื้อหน้ามาพบกันใหม่แก่หน่อยมื้อนี้ก็สิขอลาพี่น้องไปก่อนก็ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขผู้ใดเก็บป่วยก็ให้เศร้าผู้ใดทุกข์ผู้ใดยากก็ให้ดีวันดีขึ้นเนาะให้ได้รัฐบาลใหม่เร็วๆให้ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนอีหลีเนาะประเทศไทยก็คือสิสิ่งเดียวที่ปรารถนาคนเกิน 80% แล้วล่ะดิฉันว่านี่ต้องการรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนอีหลีบ่แม่นลากกันเข้ามา
มากินหัวประชาชนเหยียบหัวประชาชนเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆขอพระเจ้าอวยพรเด้อสวัสดีปีใหม่อีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ